ช่วงนี้ก็โควิดนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าออกจากบ้านถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องใส่นะครับไอ้สัตว์ในวันนี้พี่ก็จะมาใช้เลยวะในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาคือพี่ได้ไปอ่านคอมเมนต์ในคลิปวันนี้นะครับมีน้องบอกว่าให้พี่เนี่ยเอาผลสั่นตื่นและผลได้ตื่นไปเวียดกันนะครับจริงๆแล้ว2ผลเนี้ยมันผมถ้าให้ผมเลือกนะผมจะเลือกเล่นผลได้นะครับเพราะว่ามันสนุกกว่าผลสั่นด้วยผลสั่นมันดูแรงง่ายอะครับไอ้อะทุบปุ้งมันดูชิวไปอะมันไม่ใช่แนวพี่อะครับพี่ก็เลยเลือกที่จะเล่นผลได้นะครับและคนที่เล่นผลสั่นในวันนี้ก็คือน้องโชเดี๋ยวจะเปิดไมค์น้องก่อนอื่นกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นะครับอย่าลืมกดติดตามเพราะว่าพี่อยาก 200,000 แล้วครับเบื่อ 100,000 แล้วอะเลข1มันถึงมันจะเหมาะกับพี่ก็เถอะแต่พี่ก็อยากสอกเสียนะครับขาดแดกแล้วคุณสวัสดีครับคุณมาจากช่องไหนครับสวัสดีซับแล้วครับ 3,000 ไลค์โอ้กระจอกอุ้ยขอโทษครับผมไม่ได้เหยียดนะครับผมกับน้องโชว์รู้จักกันนะครับไปใครที่ดูช่องพี่ก็จะรู้จักโชว์รัดเป็นอย่างดีนะครับไอเด็กปากดีแหละอุ้ยมึงเล่นอะไรนะเองเล่นสั่นใช่ไหมใช่กูเสียโลบักรีสแตทอีกแล้วทุกวันนี้เนี่ยกูใช้โลบักทำคลิปตลอดเลยน้องๆอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ75โลบักที่เสียไปครับนี่ลีอันว่าคอนเทนต์ที่เราจะมาทำวันนี้นะครับนั่นก็คือผลได้ VS ผลสั่นนะครับเพราะว่ามีน้องคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะก็แหละครับสกิลผลสั่นเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นสกิลอะไรนะครับแต่สำหรับคนที่อยู่โลกเก่าคนที่ไม่เคยเห็นไอโชใช้โชดิงงหมดละทำไมมึงต้องชื่อโชวะอันนี้คือสกิลที่2นะครับสกิล1เป็นการดูดศัตรูใช่ไหมดูดแล้วก็ทุบใช้หมดเลยอ่ะใช้หมดเลยสกิล3อันนี้อันตีเหรอวะใช่นั่นแหละครับส่วนผลได้อันนี้ผลสั่นเนี่ยผมคิดว่าคนโลกเก่าส่วนมากก็อาจจะได้เห็นนะครับแต่ว่าผลได้นี่ก็น้องๆอาจจะยังไม่เห็นเว้ยอันนี้คือสกิลที่1นะครับอันนี้คือตื่นแล้วนะสกิล2อย่างนี้ไอ้ชิ้นก้อนปิงเลยออกทำไม่ได้อันนี้สกิล3ครับแล้วก็อันติอย่างนี้ส่วนสกิลสุดท้ายก็เป็นสกิลบินครับอย่างนี้แหละโอเคเราจะมาดูว่าสกิลถ้าความโกงของสกิลเนี่ยผมว่าผลสั่นโกงใช่ไหมโชว์ถ้าความโกงของสกิลมันจะแบบมันจะไล่เรียกกันนะครับส่วนผลได้มันก็ดีเรื่องแรงนะครับแต่มันก็ไม่ได้สตันทุกสกิลแต่มันจะดีเรื่องดาเมจนะครับสำหรับผลได้แล้วก็ความคล่องตัวอาจจะคล่องกว่าผลสั่นนิดนึงแล้วกันนะไม่มากแต่นิดนึงหรือเท่ากันปะผลได้ผมว่ามันแรงมากใช่หรอพี่ว่าดาเมจมันดีเรื่องดาเมจไงแต่ว่าเรื่องแบบปั่นป่วนอะไรเงี้ยพี่ว่าผลสั่นก็ยังกวนตีนอยู่สมมติมึงคิดภาพดิสมมติบวกกันอยู่คนใช้ผลสั่นในเซิร์ฟสัก5คนอะไรเงี้ยสัตว์แม่งมานาหมดกันไปแล้วอ่ะพี่บวกมันก็พุ่งเอาโอเควันนี้ผมจะมา1-1คือมันจะได้วัดทั้งฝีมือนะครับแล้วก็เอาง่ายผลไหนโกงกว่าก็ชนะแล้วอ่ะนั่นแหละครับเพราะว่าไอ้เกมนี้มันไม่สมดุลนะครับขนาดโผล่ก็ยังแหลกไม่วับลงสักทีอ่ะแอดมินแม่งห่ำกะเล็กยังจะแอคอีกอ่ะแล้วน้องก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโซลอนนะครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ให้นะครับให้น้องมาคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับใครที่อยากติดตามก็ไปติดตามได้แต่ก็ติดตามพี่ดีกว่านะครับไม่ต้องไปติดตามมันหรอกนะเฮ้ยจ้องมาเอาไอ้ไลน์ออกยังโอเคมาเลยมาชอบเล่นดาร์กอนไทเดนเซกูมีไงโอ้ยพุ่งเนี่ยครับมันน่ารำคาญตรงสกิล4อ่ะไอ้สกิลสุดท้ายของมันน่ะไปโดนน้องโชน้องโชน้องโชแรงจริงค่าเซิร์ฟปิงก็ได้ปิงเท่าไหร่วะกู250โอ้โหเซิร์ฟไม่ทำไมมาโดนรอดเลยวะเอาซึนามิมาหรือว่าผมเล่นผลไม่เป็นผลได้เนี่ยผมค่อนข้างเล่นเป็นนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเล่นโหดถือว่าเล่นเป็นอ่ะอาจจะคอมโบไม่ได้นะครับเออโอเคหน้ากูสั่นเลยไม่โดนหรอกเออโดนได้ไงเอ้ามาดิมาดิอุ้ยมันแรงจังอ่ะสกิลไหนของมึงอ่ะเมื่อกี้นี่เฮ้ยโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะไอ้สัตว์กูงงเลยอุ้ยโกงอ่ะเอ้ยโกง
ปิ้งแบบปิ้งผมจะทำสุดฝีมือครับผมจะไม่ทำให้น้องผิดหวังเพราะฉะนั้นกดไลค์ด้วยปิงปิงปิงโอ้ยคนปิงเลยมาโอ้ยไอ้โดนมาอุ้ยไม่เอ้ยถ้าโดนเมื่อกี้นะเอ้ยมีร้องอ่ะไอ้เฮ้ยหายที่หายโดนเมื่อกี้มีร้องอ่ะนี่ไงมีร้องอย่างเงี้ยมีร้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยตายโจมเองหนังเดี๋ยวจะว่าไอ้ไหนละเยอะโคตรแรงนี่สัตว์กูไม่เล่นละสุยไม่เล่นละยิงโอ้ไม่โดนอุ้ยอุตส่าห์เล็งอย่างดีเลยเมื่อกี้นี่ไม่โดนได้ไงเอ้ยโดนแตกหนึ่งโคตรรั่วไอ้เย้โชว์ไอ้เช่แรงว่าแรงว่ามันก็แล้วแต่คนเล่นครับบางคนเล่นสั่นเป็นมันก็โหดนะแต่ชัวร์จะเล่นสายผลไม่โหดนะครับเอาง่ายแก๊งพี่เนี่ยคนเล่นสายผลนี่คือแบบถ้า1ถึง10นะครับแต่ละคนจะอยู่ที่ประมาณ3กับ4นะครับไม่ได้ครึ่งนึงเลยนะครับเพราะว่าเล่นแต่สายดาบกันนะครับของแคนผมส่วนมากจะเล่นดาบนะครับไม่เข็ดไม่หลาบไงช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแบบออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแบบต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับเอาอะไรยังออแล้วเฮ้ยปีอะไรวะเนี่ยเอ้าต้องชอต้องชอเนี่ยดีเลยไม่ได้การละช่วงนี้พี่สั่นมือขึ้นด้วยอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณโชว์แต่ว่าถ้าบวกกับผลสั่นนะครับผมคิดว่าเปิดไฮคีไปก็เท่าเดิมนะเพราะว่ามันไฮคีก็แตกดีผมจะไม่พยายามใช้อย่างอื่นโชว์อุ้ยโดนได้ไงวะเฮียโดนได้ไงวะไอ้สะเด้ออยู่ตั้งไกลโคตรโกงอ่ะไอ้เอ้ยไม่ทันเล่นกับคนกูลงกูไปคลิปนี้ไปนี่สั่นไอ้ได้เต็มเซิร์ฟป่ะนี่โอ้โหตายโชว์โชว์อุ้ยตายไอ้เฮียโดนนั่นน่ะมันโดนได้ไงว่าไรเอ้ยโคตรโกงไอ้สัตว์โชว์ร้องโชว์เย็นโชว์โชว์จะเย็นไอ้สัตว์มันได้ตึงเลยอ่ะโชว์บวกกับเบิก2นาทีเองกูชนะเย้ยได้โคตรโกงเลยค่ะผมเล่นแต่ผลนะผมไม่พยายามใช้อันอื่นค่าเลยนะครับเป็นโคตรโกงก็ไม่พี่มาเอาไปอีกแล้วอ่ะคลิปนี้โคตรไวอ่ะ13นาทีเองโชว์ปกติกว่า20นาทีเลยนะคลิปนี้สาระไงคลิปเนี้ยมันจะมีอีกสกิลนึงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโชว์พี่ขอลองกันสกิลอะไรนะสกิลเป็นเส้นๆน่ะที่ยิงไกลๆอ่ะมันเป็นของตอนยังไม่ตื่นใช่ไหมเอาเวกันเนี่ยนะโอเคคือผมเห็นคนเล่นบ่อยมากนะครับสกิลนี้แล้วก็แบบโคตรไกลอ่ะดาเมจมันโกงเนาะสกิลเนี่ยไอ้โชว์มึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกว่าไม่เป็นไรครับใครดูถึงตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีไปถือว่าได้ทิกละพี่แนะนำเอาเลยไอ้โชว์ระแวงจัดไปโดนหรอกนี่ไงเฮ้ยโดนอยู่อ่ะมันเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนเอาไปละจ้าเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแต่เมื่อก่อนนี่สั่นแรงจริงนะครับสั่นแบบทั้งดาเมจอ่ะครบเครื่องอ่ะทั้งดาเมจทั้งสกิลความไกลทั้งอาณาเขตแม่งโคตรในที่สุดก็หลบได้โอ้โหใจจัดเลยเฮ้ยเสียดหัวไอ้เฮ้ยโอ้ยิวง่าอ้าวฮึโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงมึงไม่ต้องเหื่อเลยกูไปละเยอะโคตรแรงกงอ่ะเฮ้ยกงกว่าได้อีกอ่ะเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าอุ้ยโดนได้ยังโดนได้ไงวะโดนเฉยโคตรแรงโคตรแรงไม่โดนหรอกรู้อะไรหรอคุณรู้อะไรล่ะครับ
แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาเอาเอาโดนโดนไอ้กูไม่ตายเฮ้ยอีกนิดเดียวกูใส่ใช้สกิลสไนเปอร์ไปละเย้ยจะตายได้ไงลองสไนเปอร์เสียดอย่าอยู่นิ่งโชว์มึงก็รู้ใช้สกิลมันจะอยู่นิ่งโชว์หัวแตกไม่ป้องโดนได้ไงวะไอ้โชโชไอ้โชยี่โคตรโกงอ่ะลองสลับเลยลองสลับมึงไปเอาเล่นเผื่อได้พี่จะเล่นสั่นดูกูเสีย 20,000 ให้โชเลยเนี่ยมันจะคุ้มปะวะเล่นฝั่งมารีนเอาละกันไม่มีคนได้เอาใช่เหรอโอเคเลยเอาสัตว์นั่นแหละมามันเกี่ยวข้าวหัวปะวะเกี่ยวปะมันจะเกี่ยวแหละเนาะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนฝั่งมารีนดูขอรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายละเผื่อมันจะเกี่ยวที่ข้าวหัวไงข้าวหัวเยอะก็มีส่วนนะเพราะดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นรีเลียดเร็วขึ้นนะครับเกาะป้องกันปะเขาไม่เรียกถึกหนึ่งก็เหมือนถึกนั่นแหละมาอันนี้ข้าวหัวผม 200,000 นะครับฝั่งมารีนสมเพชเอาเลยโชว์เลยอุ้ยเชี่ยโอ้ว่ะข้าวหัวเฮ้ยข้าวหัวเกี่ยวข้าวหัวละอันนี้ไม่ใช่ละยี่กูผ่านจัดปิงอ่ะมันปิงมันปิงมันปิงการมันปิงมันปิงป้งความรู้สึกไงอันยังแรงอยู่ไหมเล่นผังวาลินได้ผลยังแรงอยู่ไหมแรงอยู่ใช่ไหมแสดงว่าอันนั้นก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ดีข้าวหัวแต่ก็ช่วยแหละมันก็ช่วยแต่ถ้าพี่เล่นฝั่งเจอสลับเมื่อกี้โดนสกิลเดียวนี่ก็จะตายแล้วเนี่ยโดนสกิลเนี้ยโอ้จะตายแล้วโอ้ป้องไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูไปเยอะต่างกูต่างเยอะตายไปเลยอุ้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 ยไปดิครับไปดิครับโชว์จะแพ้ฝั่งมารีน 200,000 ไม่ได้โชว์เสียชื่อซันคุงหมดโดนไหมไม่โดนไม่โดนป้องอุ้ยอุ้ยไอ้เยอะมึงเสียดได้ไงอ่ะเอาโดนเหรอเมื่อกี้นี่ไอ้โชไอ้โชไอ้โชกูขำไปเลยอุ้ยอุ้ยป้องกูขำไปเลยมึงตายอะไรวะโอ้เอาโดนเฉยเอาไอ้เยอะโดนเฉยเอาพี่เล็งไม่ถูกอะไรโชว์แต่มันโดนนักกีฬาเฮ้ยความรู้สึกเป็นไงครับคุณโชว์มันโกงเนาะไอโชว์เลยสามล้านเนี่ยโคตรโกงจากสามล้านหกใช่ไหมความรู้สึกผมก็คิดว่ามันโกงจริงนะครับมันเอ้ยมันโกงอยู่นะโกงไม่ใช่โกงอยู่นะโกงสัตว์ๆเลยแหละเอาเป็นว่าเฮ้ยกูปล่อยคลิปนี้ไปแม่งเต็มเซิร์ฟแน่นอนเลยเฮ้ยเอาไงดีวะเอาละถ้าน้องอยากให้พี่ปล่อยคลิปนี้ก็กดไลค์กันนะเอ้ากูปล่อยแล้วนี่ไงเฮ้ยถ้ากูบอกให้คุณกดไลค์กูแสดงว่ากูปล่อยแล้วนี่คิดหนักว่ะไอ้ว่าพี่ก็จะปล่อยเหมือนเดิมนะครับถือว่าเพราะว่าพี่ได้ทำแล้วนะครับตั้ง20นาทีนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่สนุกมากๆเลยนะครับใครที่สนใจจะไปติดตามน้องโชว์ก็ติดตามได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับติดตามช่องพี่ดีกว่ามึงไม่ขายตัวเองเหรอแบบฝากติดตามช่องโซลอตหน่อยครับไม่พูดหน่อยหรอวะไม่อยากขายอ่ะเย้อยากขายเย้ดังอยู่แล้วอะครับเออเอาละใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็สรุปก็คือมันก็แล้วแต่คนเล่นอ่ะแต่ได้ดาเมจแรงมากนะครับจากเมื่อก่อนสั่นอันดับ1เว้ยตอนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะพี่ให้สั่นอันดับ1แต่ตอนเนี้ยได้อันดับ1ครับได้โคตรโกงโคตรแรงอ่ะ600มาสเตอรี่ยังสู้ไม่ได้เออสั่น600มาสเตอรี่อ่ะมึงบ้าไปแล้วหมายถึงมึงอ่ะบ้าไปแล้วฟาร์มยังไงได้600ไปละครับฟันที่